วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเฮฮาหน้ากองกับใบเตยวันนี้ค่ะเตยจะพามาบุกออฟฟิศแห่งหนึ่งค่ะเพราะว่าเตยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยพนักงานเขาหน้าตาดีมากทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องเลยนะคะไม่รู้ว่าจะสู้เตยได้หรือเปล่านะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมาถึงเงียบมันไม่มีใครอยู่อย่างนี้ล่ะคะทีนี้ขอสำรวจหน่อยแล้วกันค่ะไม่เจอค่ะฮัลโหลมีใครอยู่ไหมรอเนื้อคู่หนูบุกมาถึงห้องผู้บริหารแล้วยังไม่เจอใครอีกนะคะเนี่ยเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาเขาดีจริงอะไรจริงค่ะว่าแต่ว่าพี่สองคนนี้น่าคุ้นมากเลยนะคะเหมือนพี่ก้องสหรัฐกับพี่มาชาใช่หรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีค่ะว่าแต่ว่าพี่สองคนมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศครับมาทำอะไรที่บริษัทที่นี่เนี่ย อยู่มาแอบดูพี่สองคนค่ะเขาบอกว่าพนักงานที่นี่ต้องหน้าตาดีจริงปะคะถามจริงจริงครับเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผู้หญิงสวยหมดเลยสวยแต่งตัวดีเซ็กซี่ผู้ชายก็หล่อใจผู้ชายเลยนะครับแล้วยังเตยนี่พอไหวบ้างไหมคะพี่อย่างน้องเนี่ยนะเดี๋ยวไปที่แผนกบุคคลนะไปขอกรอกแบบฟอร์มยื่นความจำนงว่าอยากจะเป็นพนักงานบริษัทนี้เดี๋ยวพี่เซ็นอนุมัติเองโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะชุดต้องแบบว่าต้องมีวาวหน้าวาวหลังไหมคะน้องนี่ฮะชิคกี้พายดูจากภรรยาผมจะดูง่ายๆนะฮะบริษัทนี้แบบว่าเต็มเหนียวในรูจมูกผมที่ต้องมีสำลีคอยอุดเลือดกำเดาไว้ตลอดเวลาขอโทษนะคะฝ่ายบุคคลติดต่อตรงนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ทางนี้หรอกค่ะทางนี้มาร์เก็ตติ้งค่ะอ้าวพี่เนยโชติกานี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหยุ่งมากเลยอันนี้ยุ่งมากเลยใช่ไหมคะทุกคนค่ะนี่พี่เนยมาทำอะไรหน้าที่อะไรในบริษัทนี้คะเนี่ยก็เป็นฝ่าย PR ค่ะ marketing ทำทุกอย่างเลยอ่ะโดยเฉพาะแต่งตัวเติมหน้ามาเล่นซิทคอมเรื่องนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมเอ่ยสนุกดีค่ะมีแต่คนที่ปื้มปื้มก็แบบเฮ้ยได้นั่งกับพี่ก้องพี่ชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกดีเป็นอะไรที่แบบไม่เครียดกองนี้เนี่ยตัวป่วนแบบว่าวีรกรรมมีใครเป็นพิเศษไหมเอ่ยยกตัวใหญ่พี่แจ๊ดเลยละกันเดี๋ยวก็มีสิ่งถอยให้ใจกันสมมติว่าเพียงนะคะตัวต่อบทกันอยู่ทุกอย่างเรียบร้อยละแต่พอจริงเนี่ยสกปรกสกปรกกับไม่ใช่ปุ๋ยน้ำลงน้ำลายน้ำลงน้ำลายมีพ่นออกมาอย่างเมื่อเช้าซีนอะไรแบบคือน้ำลายมาจากไหนขนาดนั้นอ่ะแบบเป็นละอองใหญ่ๆอ่ะเป็นละอองใหญ่ๆอ่ะโชคดีมากที่อยู่ไกลอันนี้คือนอกจากปวดแล้วยังสกปรกถูกค่ะไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ป่ะขอโทษนะคะอ้าวพี่กายกับพี่แจ๊สนั่นเองสวัสดีค่ะโอ้โหสองหนุ่มนั่งทำอะไรกันคะเนี่ยไม่ทำงานทำการเหรอคะอ๋อไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลาทำการแสดงเขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยรับแต่คนหน้าตาดีเข้ามาทำงานแต่ว่าพี่กายเนี่ยผ่านแต่ว่าพี่แจ๊สมาไงคะรู้อะไรดิอ้าวนี่ยังไม่รู้เหรอยังไม่รู้ว่าเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าต้องการคนหน้าตาดีๆแล้วทีนี้พี่ก็มาแล้วหน้าตาดีมากมันดีเกินไปเขาก็ให้พี่ไปศัลยกรรมเลยให้ศัลยกรรมเลยให้ลดเลเวลหน้าลงมาก็เป็นอย่างเงี้ยสนุกดีคือไม่คิดว่าซิทคอมตอนแรกนึกว่ามันจะน่าเบื่อนึกว่ามันจะต้องแบบมีไม่กี่คนเล่นกันแล้วมันจะไม่สนุกแต่จริงๆแล้วสนุกมากเลยเพราะว่าเราก็มีแขกรับเชิญเข้ามาแล้วยิ่งเรารู้จักกันยิ่งเราสนิทกันคาแรคเตอร์เราเข้าหากันได้จูนหากันได้เสร็จปุ๊บมันแบบมันง่ายมากเลยแล้วมันสนุกมากฝากไปด้วยครับฝากไปด้วยฝากไลน์ไปด้วยนะครับผมเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับละครซิทคอมเรื่องออฟฟิศพิชิตใจนะคะพี่แจ๊สโสกับพี่กายหล่อเชิญเข้าฉากได้แล้วครับโอ้ดูชื่อย่อเอาละค่ะยังไงนะคะวันนี้เตยแล้วก็ทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลาค่ะ